เราจะมาปอกมะละกอสดกินกันจ้ามาเห็นหน้าบ่เป็นหยังแล้วจ้ะเอาชิมมาปอกบักนึงก่อนกินบะจ่าบะคุ้มนี่จ้ะหรือว่ามะละกอนั่นเองมะละกอสุกมีคนชอบกินเหมือนฟ้าไหมคะมากินบะคุ้มสุกกับฟ้าได้จ้าพี่ๆทุกคนมะละกอสุกมีประโยชน์ต่อร่างกายกินแล้วไม่อ้วนนะคะทำให้ระบบขับถ่ายดีด้วยนะคะสีฟางๆมันคือสว่างค่ะปั๊บลงอีกนะโอ๊ยไส้ทั้งๆมันสว่างจ้ะไม่เกี่ยวหรอกค่ะสันมากินมะละกอสุกด้วยกันนะคะนี่ได้แล้วแล้วเราจะมาหั่นกันนะคะหลังจากเราที่ไปหั่นมะละกอเสร็จแล้วเราก็จะเอากระดาษทิชชู่มาสับเอ้ยชื้อแล้วเราก็จะเราห้าวกับชิ้นมะพร้าวบักฮุงนะจ๊ะเนาะพาบักฮุงชื้อมาลุ้นกันนะคะว่าข้างในจะสวยไหมชื้อน่ากินให้จ้าพี่ๆทุกคนเม็ดน้อยมากแล้วเราก็จะเขี่ยเม็ดออกนะจ๊ะแล้วเราก็จะเขี่ยเม็ดนี้ออกก็มีอย่างนะจ๊ะมาเส้นปอกบักมะละกอกินกันซื่อๆจ้ะไม่มีอะไรมะคุ้งนี่สงสัยมะละกอนี่สงสัยมันตกมากๆนะจ๊ะมันสั่นแล้วเราก็จะมาหั่นมะละกอชูบเอาฝ้ากระจิบตัดตรงนี้มันออกมันเลยจ้ะตัดตรงขวานตรงขวานมันนะว่าเราเล่ากับไอ้ว่าไทยกับว่าเกิดนะจ๊ะเราตกฟ้าก็จะมาทำเป็นชิ้นโอ้เอาตรงก้านมันนี่จะออกแล้วก็ดึงออกถ้าผู้ใดบ่มากินตรงนี้มันน่ะก็ขูดออกอีกก็ได้จ้ะฟ้ากินนี่จ้ะแต่คันผู้ใดบ่มากนี่สินะจ้ะเขาขูดตรงนี้ออกจ้ะมันน่ากินน่ากินจ้ะพี่ตุ้มฝ้าก็จะไม่เอาตรงนี้มันออกที่ต่อได้จ้ะตรงนี้มันสีหลายๆจ้ะฝ้าก็จะขูดออกได้จ้ะขูดออกนิดนึงฝ้าเขาหั่นแบบนี้ได้จ้ะฝ้าจะกินเป็นชิ้นยาวๆชุบชุบตรงนี้ก็ซีเล็กที่ต่างที่เราจ้ะชุบปวดออกที่เราจ้ะผู้ใดกิ
มากินมะละกอพี่ฟ้ายกลูกเห็นด้วยจ้าไม่กินน้ำกันจ้ามีหลายแหละกินมะกุ้งน้ำกันจ้าพี่กินมะละกอยั่วๆจ้าไปกินมะละกอยั่วๆด้วยกันจ้า